เมื่อเราดำริที่จะปลูกป่านะคะเราก็ต้องหาน้ำล่ะค่ะน้ำกับป่าเป็นเรื่องเดียวกันการมีแหล่งน้ำก็จะช่วยทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ขึ้นไปและทำให้ก้อนเมฆรวมตัวกันหยดลงมาเป็นหยาดฝนก็ทำให้เกิดวงจรของชีวิตสมบูรณ์แบบขึ้นค่ะที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็เช่นเดียวกันเรากำลังทำให้หัวใจของคนเป็นหยดน้ำใสๆที่ไหลมารวมกันเพื่อจะทำให้เป็นแหล่งน้ำใหญ่ที่ให้โอกาสกับทุกสรรพชีวิตต่อไปการให้มรดกที่ดีกับโลกก็คือการทำตัวเองให้ไม่เป็นภาระกับใครนะคะลองใช้ชีวิตของเราอย่างเกลี้ยงเกลาจากกิเลสเป็นหยดน้ำเล็กๆที่ใสไม่เป็นบ่อน้ำใหญ่ๆที่ขุ่นแล้วมารวมตัวกันที่จะไหลออกไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมีชีวิตด้วยจิตที่คิดจะให้ขอบคุณโอกาสที่ได้ให้และเติบโตต่อไปด้วยใจที่รู้ตื่นและเบิกบานขอบคุณโอกาสที่เราได้มาจากบรรพบุรุษของเราและขอบคุณตัวเราเองที่เราได้ส่งไม้ผัดนี้ไปยังอนุชนคนรุ่นหลังเรานะคะขอให้โลกใบนี้มีอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตที่เติบโตต่อไปอย่างใจที่เกลี้ยงเกลาจากกิเลสค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant